ในคลิปนี้มาลองดู5วิธีที่จะช่วยให้เราเล่นได้เร็วขึ้นอย่างมีคุณภาพกันและโน้ตที่จะมาฝึกเล่นให้เร็วกันในคลิปนี้เอามาจากรันของ G Pentatonic Scale นะครับเรื่องของรันหรือว่าลูกเล่นที่เราวิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วๆเนี่ยผมมีคลิปที่สอนไว้หลากหลายคลิปเลยนะครับก็ลองย้อนไปดูกันได้นะรวมถึงโน้ตที่แสดงอยู่บนหน้าจอเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับลิงก์อยู่ที่ description ของคลิปนี้นะซึ่งผลลัพธ์ในคลิปนี้เราจะเล่นรันให้มันเร็วแบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นมาฝึกไปด้วยกันโดยเริ่มจากเรื่องของนิ้วหรือว่า fingering เป็นอย่างแรกเลยครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละโน้ตเนี่ยเราใช้นิ้วอะไรเพราะว่าเวลาที่เราฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นเนี่ยเราจะได้มั่นใจได้ว่าเราใช้นิ้วเหมือนกันทุกครั้งที่เล่นนะครับโดยเราจะแยกฝึกเป็นแต่ละ position นะคราวนี้รันที่เราจะเล่นเนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มละ3ตัวครับเพราะฉะนั้นในแต่ละ position เราจะกดโน้ตพร้อมกัน3ตัว3ตัวแรกคือโน้ตตัว C ตัว D แล้วก็ตัว E เราใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางเพราะฉะนั้น position แรกของเราจะกดพร้อมกัน3ตัวนี้นะครับต่อมาจังหวะที่2เรามีโน้ตตัว D ตัว E ตัว G เราจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางก็กด3ตัวนี้พร้อมกันจังหวะที่3มีโน้ตตัว E ตัว G ตัว A เราใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางโพซิชันของเราก็3ตัวนี้เลยจังหวะที่4มีตัว G A แล้วก็ C เราใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางโพซิชันของเราก็มี3ตัวนี้ครับพอเป็นจังหวะที่1ของห้องต่อไปมันเป็นโพซิชันสุดท้ายละเรามีโน้ตตัว A ตัว C แล้วก็ตัว D เราใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลาง3ตัวนี้คือโพซิชันสุดท้ายนะครับส่วนโน้ตที่เหลือมันก็จะซ้ำเหมือนที่เราเคยเล่นมาแล้วนะเรามีโน้ตตัว C ตัว D ตัว E ก็ใช้โป้งชี้กลางต่อมาตัว D ตัว E ตัว G ใช้โป้งชี้นางต่อมาตัว E ตัว G ตัว A โป้งชี้กลางแล้วก็จบที่โน้ตตัว C ใช้นิ้วก้อยพอรู้แล้วว่าในแต่ละโพซิชันเนี่ยเราใช้นิ้วอะไรกับโน้ตตัวอะไรบ้างคราวนี้เราก็ฝึกเป็นโพซิชันแยกกันไปนะครับเล่นเป็นโพซิชันละ1จังหวะนะแบบนี้พร้อมและไปและ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และถ้าฝึกโพซิชันจนแม่นแล้วก็ไปดูขั้นตอนที่2กันเลยโดยในขั้นตอนนี้เราจะฝึกความคล่องในแต่ละโพซิชันนะให้นิ้วมันขยับได้อย่างแม่นยำนะครับยกตัวอย่างโพซิชันแรกเนี่ยเรามีโน้ต3ตัวนี้โดยใช้3นิ้วนี้นะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็เล่นให้มันเร็วที่สุดเลยครับที่เราสามารถทำได้ภายในโพซิชันนี้ทำแบบนี้โพซิชันต่อมาเราจับแบบนี้เราก็เล่นให้มันเร็วที่สุดในโพซิชันนี้นะโพซิชันต่อมาเราจับแบบนี้เราก็เล่นให้มันเร็วครับเวลาฝึกก็นับแบบนี้นะพร้อมและไปและ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และพอไปขั้นตอนที่3เราก็จะฝึกความคล่องในระหว่างโพซิชันครับเพื่อเวลาที่เราเอาแต่ละโพซิชันมาเล่นต่อกันเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องกันได้นะเวลาฝึกเราก็จะเริ่มจากโน้ตตัวแรกของโพซิชันไปจบที่โน้ตตัวแรกของโพซิชันต่อไปดูตัวอย่างที่ห้องแรกในจังหวะที่1นะโพซิชันแรกของเราเนี่ยเราจับแบบนี้เราเริ่มที่โน้ตตัว C ใช้นิ้วโป้งโพซิชันที่2ของเราจับแบบนี้เราเริ่มที่โน้ตตัว D ใช้นิ้วโป้งเวลาที่เราซ้อมเราก็เริ่มจากโน้ตตัว C แล้วก็เล่นโพซิชันที่1ให้ครบแล้วก็ไปจบที่โน้ตตัว D ซึ่งเป็นโน้ตตัวแรกของโพซิชันต่อไปแล้วก็แน่นอนว่าต้องจบที่นิ้วโป้งนะครับเพราะว่านิ้วโป้งเป็นนิ้วแรกที่เริ่มโพซิชันที่2นะแล้วก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยโพซิชันที่2ของเราจับแบบนี้เราเริ่มที่โน้ตตัว D ใช้นิ้วโป้งพอเป็นโพซิชันต่อมาเราจับแบบนี้เราเริ่มที่โน้ตตัว E ใช้นิ้วโป้งเวลาซ้อมก็เล่นโพซิชันที่2ก่อน D E G แล้วก็ไปจบที่โน้ตตัวแรกของโพซิชันต่อไปโน้ตตัว E นิ้วโป้งเวลาซ้อมก็นับแบบนี้นะพร้อมและไปและ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และจนจบขั้นตอนที่3เนี่ยเราจะเล่นโน้ตในโพซิชันกับเล่นโน้ตข้ามโพซิชันได้คล่องแล้วต่อมาพอไปขั้นตอนที่4กับขั้นตอนที่5เนี่ยเราจะเพิ่มความคล่องไปที่ทุกๆโน้ตเลยนะครับโดยในขั้นนี้เราจะเล่นโน้ตเป็นโน้ตตัวยาวกับโน้ตตัวสั้นสลับกันไปนะนับจังหวะแบบนี้นะครับพร้อมและไปและ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็สลับกันครับเมื่อกี้เราเล่นยาวก่อนแล้วก็สั้นคราวนี้เราก็เล่นสั้นก่อนแล้วค่อยยาวเวลานับก็ทำแบบนี้นะพร้อมและไปและ1และ2และ3และ4และ1และ2
และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1จนถึงตรงนี้ถ้าเราเล่นคล่องในทุกๆขั้นตอนแล้วเราก็น่าจะเล่นเร็วได้ดีขึ้นละก็ลองเช็คตัวเองจากการเล่นมือเดียวก่อนนะอาจจะนับจังหวะปานกลางก่อนประมาณนี้1 2 3 4 1 2ถ้ารู้สึกมั่นใจขึ้นแล้วก็ลองเร็วขึ้นดู1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1เพราะว่าอย่างรันเนี้ยส่วนมากเราจะเอาไปใช้ตอนจบเพลงใช่ไหมครับเวลาเล่นพร้อมกัน2มือมันก็จะได้ประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังฝึกลูกเล่นที่มันต้องใช้ความเร็วอยู่เนี่ยก็ลองเอา5ขั้นตอนนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะแล้วกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเข้ามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ